สายพูดเดี๋ยวพี่ถึงกันเอาแล้วต้องพูดให้ความสุขเบาๆนะจ้าเหนื่อยแล้วว่าทุกอย่างก็อยู่ในคอนเสิร์ตไงกันเด็กพร้อมโอเคนะครับพูดถึงโอเคพูดถึงวันนี้นี่เป็นกรรมการวันนี้เป็นเกียรติมากได้เป็นกรรมการของแกรนด์แดนเซอร์นะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วแกรนด์แดนเซอร์เนี่ยก็คือเป็นหาแดนเซอร์แหละที่จะมาร่วมงานกับองค์กรและที่สำคัญคือเร็วๆนี้จะได้ไปร่วมแบบเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งที่2ด้วยก็คือ The Grand Concert Charlotte Possible 2 The Magical Moment วันที่17สิงหาคมเห็นยังไงครับ30คนเมื่อกี้คอมเมนต์น้องๆด้วยแต่ละคนคือเรียกว่ามีสกิลแบบส่วนตัวค่ะแต่ว่าวันนี้คือใครจะงัดแบบไหนมาก็แล้วแต่หลายๆคนแต่คือเราเห็นรู้สึกว่าบางคนก็คือทำได้ดีขึ้นบางคนก็คือยังเท่าเดิมหรือแบบยังไม่ได้โชว์ศักยภาพมากขนาดนั้นในแบบที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปได้อีกเยอะเพราะว่ามีเวลา7วันในการพัฒนาแต่อย่าชะล่าใจเพราะว่า7วันนี้คือเป็น7วันที่ชี้ชะตาว่าคุณจะได้มาร่วมงานกับองค์กรหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ค่ะมันจะเข้มข้นเหมือนการเก็บตัวนางงามมั้ยครับหนูว่ามีความคล้ายๆกันแต่อันนี้คือเหมือนเป็นการงัดความสามารถพิเศษแต่ถ้าเป็นนางงามเหมือนตอนเก็บตัวคือถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะชิลมากก็คือแบบอ๋อเรามีทุกคนมีสกิลการเดินที่ติดตัวมาแล้วแหละแต่อยู่ที่เหมือนที่บอกว่าใครจะงัดแบบไม้เด็ดออกมาให้คนว้าวมากกว่าก็แดนเซอร์ก็เหมือนกันค่ะเห็นมีชอบหลายคนเลยเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ไปใช่คือหลายคนก็รู้สึกว่าเหมือนว้าวทำให้เราว้าวในวันนี้คือเขาไม่ได้มีแค่ทักษะการเต้นเหมือนแบบป๊อปปิ้งอย่างเดียวหรือฮิปฮอปอย่างเดียวแต่คือยังมีอีกหลากหลายวิธีการเต้นแล้วก็วิธีเขาเรียกว่าสกิลต่างๆที่เขามีซึ่งวันนี้เขาก็งัดออกมาให้เราได้เห็นก็รู้สึกว่าดีใจค่ะเสียงอะไรซึ่งแต่ละคนก็อาจจะได้มีส่วนร่วมในงานในอนาคตของเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่างานต่างๆขององค์กรที่ไม่จะเป็นงานปาร์ตี้แดนซ์ปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่องค์กรจะมีใช่ค่ะคอนเสิร์ตเราเห็นบอกว่าน้องๆจะได้จะเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตเราเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ก็ถ้าความคืบหน้าก็ประมาณ 70% ค่ะที่เหลือก็คือมีต้องมีการซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วก็โชว์ต่างๆที่จะต้องใส่เข้าไปให้มันดีกว่าครั้งก่อนๆซึ่งพอรอบก่อนเราคิดว่าจะมีแค่ครั้งเดียวไงเราก็เลยแบบว่าโอเคมันก็ใส่ไปเลยละกันแต่รอบนี้เหมือนหลายๆคนจะได้เห็นถึงพัฒนาการว่าจะเป็นการเต้นการร้องหรือว่าการเลือกเพลงต่างๆที่จะแตกต่างออกไปจากรอบก่อนค่ะจะได้เห็นพัฒนาการของหนูมากขึ้นในปีนี้พร้อมมากขึ้นด้วยพร้อมค่ะพร้อมมากแปลว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แต่ให้ทุกคนแบบอดใจรอก่อนเราไม่สามารถบอกเซอร์ไพรส์ได้งั้นมันก็จะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ก็อยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆแล้วก็รอให้ถึงวันแล้วก็เดี๋ยวก็รู้เองว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรค่ะคนที่ซื้อบัตรไปไม่ได้เสียดายค่าบัตรไม่เสียดายแน่นอนเพราะว่ารอบนี้คือหนูเรียกว่าลงดีเทลแล้วก็ลงมือทำเกือบจะทุกกระบวนการเองหมดเลยว่าจะเป็นการถ่ายวิทยาการคิดโชว์หรือว่าเพลงที่เลือกหรือว่าโคโรกราฟต่างสไตลิสก็คือแบบเราจัดการหมดเลยทั้งเรื่องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแปลว่าเราทุ่มสุดตัวเลยคอนเสิร์ตใช่ไม่อยากโดนด่าแต่ว่าไม่อยากโดนด่าก็เลยบอกงั้นอันไหนที่เรารู้สึกว่าเรามีสกิลทางด้านไหนเราก็อยากจะทำให้เต็มที่หรือว่าหนูอาจจะไม่มีสกิลในเรื่องของการจัดงานแต่ถ้าหนูได้มาทำตรงนี้เหมือนหนูได้เรียนรู้อีกหนึ่งสกิลในแบบที่ว่าเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะบัตรเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง100ที่ค่ะจากที่ดูวันนี้นะคะก็ยังเหมือนมีคนยังซื้อเรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ว่ารอบแรกที่มันโซเอาก็คือเหมือนมีคนกดจองแต่ว่ายังไม่ได้แบบชำระเงินใช่แต่รอบนี้ก็คือใครที่ยังไม่มีบัตรก็ยังสามารถจับจองกันได้แล้วก็มาเจอกันวันที่17สิงหาคมนี้นะคะนิดนึงว่ากันเถอะใช่นิดเดียวช่วยแบบมาปิดให้มันแบบว่าไม่มีที่นั่งกันเถอะไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ The Magical Moment ของ Charlotte ละกันค่ะละครซีรีส์เป็นยังไงบ้างครับเกิดฝนกินสนิมตอนนี้ก็ไม้มันอยู่ตรงไหนก็ไม้อยู่ไหนอ่ะคิดไม่ยากเลยคิดรีบเป็นไงยากกำลังจะถ่ายทำสิ้นเดือนนี้ค่ะก็เดี๋ยวทุกวันนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปอยู่กับนักแสดงท่านอื่นๆแล้วก็ยังคงมีเวิร์กช็อปส่วนตัวด้วยก็เหมือนมีการเรียนงานแสดงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้เข้าถึงบทบาทคุณหมอเชอรันมากขึ้นหมอนิติเวชยากไหมครับเชอรันยากไหมยากค่ะมันต้องแบบว่าเป็นฟิลทำให้คนเชื่อว่าเอ้ยเราเป็นหมอนิติเวชจริงๆว่าจะเป็นคำศัพท์หรือว่าแม้กระทั่งบทที่เราอ่านก็คือมันเป็นศัพท์แพทย์หมดเลยซึ่งเราก็ไม่ได้เรียนทางแพทย์โดยตรงก็มีความยากแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำนิดนึงก็ทุกวันนี้ก็กินน้ำมันตับปลาอยู่ค่ะต้องท่องศัพท์ไหมเพราะว่าจะมีตอนที่ไปอ่านบทก็คือแค่ประมาณคำหนึ่งหนูท่องอยู่ประมาณกับชั่วโมงเพื่อให้มันแบบว่าซิงค์อยู่ในซีรีส์บ้านหนูอะไรอย่างเงี้ยสับมันก็เป็นสับภาษาอังกฤษไม่ง่ายมันยากเพราะมันมีความแบบมีความซับซ้อนมีความคำมันใกล้เคียงกันแล้วถ้าเราพูดผิดก็คือไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ต้องแม่นยำแล้วก็จำให้ได้ค่ะแค่นั้น
นิดนึงจ๋าแบบว่าอ่านยังไงที่มีเห็นภาพหรือยังเห็นแล้วค่ะแต่มันไม่ได้มีอะไรไม่รู้สึกว่ามันเป็นดราม่าอะไรด้วยซ้ำแบบกลุ่มนางงามมาบอกชอบรอดแม่ให้หนูมีเพื่อนสังคมมากเกินจริงๆจริงๆไม่ได้มีอะไรค่ะไม่อะไรก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันหมดนะคะถ้าหนูไม่รู้จักคือหนูจะไม่มานั่งอยู่ตรงนั้นแน่นอนโฟกัสงานดีกว่าเออแล้วเห็นตอนแรกเราตกใจไหมว่าไม่ตกใจมันไม่ได้สำหรับหนูอะคือมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆก็คือก็เป็นเพื่อนกันปกติแต่คือด้วยความที่พอไม่รู้ว่าหนูหรือเปล่านะพอมีประเด็นอะไรอย่างนี้ก็คือคนจะชอบโยงตีกันมั่วไปหมดก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถ้างั้นก็หนูชินแล้วแหละแต่เพราะว่าเราก็เดินมาหลายครั้งแล้วเนาะแบบหนูอยู่ใกล้ใครก็เป็นคนรักเขาหมดเลยถือว่าเป็นคนในวงการโดยเต็มตัวเพราะจะทำอะไรเราก็เป็นแล้วพวกมูลรถดังก็ตอนนี้แหละตอนนี้กระดิกตัวไปทางไหนก็จะมีแบบเป็นข่าวอะไรเงี้ยใช่แต่เราก็คือสำหรับหนูนะหนูชิลมากเพราะไม่ได้มีอะไรที่มันรู้สึกก็แบบโอ้โหหนักหนาสาหัสข้อหนักของนี้ก็เจอมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนูชิลมากแต่คืออยากจะบอกหลายๆคนแฟนคลับแล้วกันที่เขารักหนูก็คืออันไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วแฟนคลับว่าไงครับชาวนอกไม่ได้ว่าอะไรหมายถึงว่าแฟนคลับที่รักหนูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรใช่เขารู้สึกว่ามันคือหนึ่งคือพาร์ทชีวิตของส่วนตัวของหนูด้วยแล้วก็ในการของการทำงานหนูก็ทำงานเต็มที่ในทุกโอกาสที่หนูได้รับมอบหมายค่ะแต่ทางพี่ทางทีมงานว่ายังไงบ้างทีมงานแบบในองค์กรนะแล้วได้พูดคุยไหมเขาก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเขาก็รู้แหละว่าเราไปไหนทำอะไรแต่คือเขาไม่ได้มองว่ามันคืออะไรที่มันเป็นแบบโอ้โหท็อปออฟเดอะทาวอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ร้ายแรงทุกคนสามารถมีเพื่อนได้ค่ะทุกคนมีสังคมได้ค่ะเป็นชาร์ลอตต์ไงแต่ถ้าใครเป็นไม่แต่หนูเคยนะแบบว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านดีกว่าอยู่ห้องไม่ขังตัวเองไว้เลยหนูคุยกับต้นไม้หนูไม่อยากเป็นแบบนั้นนะหนูไม่อยากคุยกับเพดานหรือฝ้าหนูก็เลยแบบขอออกไปมีสังคมมีเพื่อนมีน้องบ้างตอบไปไหนต้องตอบว่าถ้าไปกับฉันแล้วมันเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแอบน้อยนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้ใครเขาจะได้รับผลกระทบหมดเลยอะไรเงี้ยแต่คือด้วยความที่เราก็แบบว่าเข้าใจในจุดที่เราอยู่แหละแล้วก็คนรอบข้างเราเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ได้มีที่แบบเฮ้ยเราแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นทุกคนเขารู้กันหมดวันนั้นไปกันเยอะไหมในช่วงนั้นในงานไหมคะหรือว่าที่โต๊ะที่โต๊ะกันที่แบบเพื่อนๆจะสิบสิบกว่าคนสิบกว่าคนใช่แต่ในงานก็ประมาณ 200-300 คนแต่ว่าเราดังเพราะหลายคนก็เลยโฟกัสเราใช่ไหมก็ไม่แน่ใช่ไหมไม่อยากพูดเลยโดนด่าอาจจะเป็นเพราะเราได้แหละที่แบบว่าไปอยู่ในที่แบบอุ้ยไปคือหนูก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการค่อนข้างที่จะค่อนข้างหลากหลายด้วยหลากหลายเพศหลากหลายวัยแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะไม่รู้ว่าอ๋อรู้จักคนนั้นคนนี้ด้วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับส่วนตัวก็คืออันไหนที่มันเป็นพาร์ทส่วนตัวหรือการทำงานก็รู้สึกว่ามันคือแยกกันอยู่แล้วสุดท้ายฝากผลงานที่จะเกิดขึ้นฝากผลงานด้วยนะคะทุกคนค่ะมาเสพความสุขด้วยกันนะคะ The Grand Concert Charlotte Possible 2นะคะ The Magical Moment 17 สิงหาคมนี้นะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็ฝากซีรีส์หยดฝนกินสนิมด้วยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็นักแสดงแล้วก็องค์กรด้วยนะคะ okay. ขอบคุณค่ะ17 สิงหาค่ะทำไมฉันได้สับแต่เรื่อง